สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะส่วนใหญ่นะท่านคิดว่านะครับสงครามนะในยูเครนระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับที่รับการสนับสนุนนะครับจากทางด้านพันธมิตรนะตะวันตกนะคือสหรัฐแล้วก็องค์การเนโต้เนี่ยนะซึ่งมันเติมอาวุธเข้ามานะครับเพื่อให้ยูเครนจะลุกคืบนะครับเอาคืนดินแดนนะครับที่รัสเซียได้ผนวกเข้าไปเนี่ยนะคำถามก็คือว่าสงครามยูเครนเนี่ยจะยืดเยื้อข้ามปี65นี้ไปหรือเปล่าเข้ามาในปีหน้านะครับปี2023หรือปี66นะเพราะว่ามันยังไม่เห็นสัญญาณการพูดคุยเจรจาสันติภาพนะครับระหว่าง2ผู้นำนะครับนั่นคือปูตินนะของรัสเซียแล้วก็เซเลนสกี้นะครับของยูเครนนะครับนะก็ยังไม่เห็นนะว่าวี่แววของการพูดจานะ เพื่อการตกลงนะสันติภาพกันนะหยุดยิงนะครับแล้วก็จะตกลงกันได้ที่ไหนนะแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณนะครับจากสหประชาชาตินะครับนะว่าจะเป็นตัวกลางนะครับหรือทิศทางไปทางบวกนะที่จะเป็นผู้นะส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายมีการพูดคุยนะสันติภาพต่อกันที่เห็นในขณะนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าน่าจะนะยิงยาวข้ามไปในปี2023นะครับในเรื่องของสงครามยูเครนเนี่ยน่าจะยืดเยื้อข้ามปีนะเพราะว่าทางรัสเซียเมื่อผนวกดินแดนนะ4แคว้นนะครับทางตะวันออกนะก็คือโดเนสลูฮานนะซาโปริเซียนะครับแล้วก็เคอร์ซอนแล้วเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าจะไม่คลายง่ายๆนะครับที่ยูเครนเมื่อเสีย4แคว้นนี้ไปนะครับจากการยึดครองของกองทัพรัสเซียเนี่ยก็จะเอาคืนนั่นเองนะจึงไม่มีการพูดคุยเจรจาสันติภาพต่อกันซึ่งก็ดูเหมือนว่านะฝ่ายที่ผนวกแล้วนะครับยึดแล้วก็คงไม่คลายง่ายๆฝ่ายที่นะถูกยึดไปแล้วนะครับถูกครองไปแล้วนะครับก็พยายามจะเอาคืนมานะจึงไม่น่าจะเห็นแววนะครับคราวนี้นะว่าจะพูดคุยเจรจาสันติภาพเว้นไว้แต่ว่านะครับเป็นไว้แต่ว่านะทางด้านผู้สนับสนุนยูเครนเนี่ยนั่นคือทางพันธมิตรตะวันตกสหรัฐแล้วก็องค์การเนโต้เนี่ยจะมีแผนการนะครับส่งเสริมนะให้ยูเครนนะครับได้พูดคุยกับรัสเซียหรือสหประชาชาตินะครับนะก็มีบทบาทสำคัญนะที่จะเปิดการพูดคุยกันนะระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะทั้ง2องค์การนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การเนโต้นะครับหรือสหประชาชาติเนี่ยก็มีสหรัฐอเมริกานะครับนะเป็นลูกพี่ใหญ่นะที่จะมีบทบาทนะครับนะว่าจะพูดคุยเจรจาสันติภาพนะครับหรือนะจะไม่ใช้สันติภาพนะครับจะเจอกันในสมรภูมินะครับก็ขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกาเองนะซึ่งผมมองนะก็มีบทบาทสำคัญในทั้ง2องค์การนี้นะครับคือองค์การสหประชาชาติแล้วก็องค์การเนโต้นะต้องติดตามดูสถานการณ์กันต่อไปแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นวี่แววจึงคาดการว่านะน่าจะนะครับยืดเยื้อต่อไปข้ามปีเข้าไปในปี2023นะโดยเฉพาะนะการเตรียมการจากทางรัสเซียซึ่งมีการระดมพลนะเพิ่มนะครับนะเพื่อจะเตรียมการสงครามในระยะกลางระยะยาวหรือทางรัสเซียเองจะมองว่านะจะเป็นสงครามใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้นะครับจึงมีการเตรียมกำลังพลเพราะนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางด้านองค์การเนโต้นะครับนะว่าจะนะให้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยมีโอกาสเจรจาสันติภาพยุตินะสงครามกันได้หรือไม่นะครับหรือว่าจะไปเผชิญหน้าโดยตรงนะระหว่างนะเนโต้กับรัสเซียนะซึ่งก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับในยุโรปนะแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าจะส่งผลกระทบทางเสถียรภาพความมั่นคงแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจนะซึ่งย่ำแย่อยู่แล้วจะย่ำแย่หนักต่อไปนั่นเองนะโอเคครับเรามามองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงดีกว่านะครับก็สนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับช่วงตุลาคมนี้ก็มีนะสินค้าราคาพิเศษมาแนะนำกันนะครับสินค้าสุขภาพนะจมูกข้าวหางงอกกาบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 แคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานมังสวิรัติก็สามารถทานได้นะครับทำจากจมูกข้าวออร์แกนิก4ชนิดข้าวหอมนิลข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไรซ์เบอร์รี่นะที่นำไปเพาะงอกให้เกิดสารกาบ้าแล้วหางสุกนะครับนำไปกระเทาะเปลือกบดซึ่งมีวิตามิน B1 B2 บำรุงสมองผ่อนคลายหลับสบายนะครับลดอาการซึมเศร้า
ผสมงาดำแคลเซียมสูงกว่านม6เท่านะครับผสมงามอสมีโอเมก้า3ช่วยระบบภูมิคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนมหรือครีมเทียมนะรสชาติหวานเล็กน้อยดื่มง่ายนะครับช่วงโปรโมชั่นพิเศษช่องอาจารย์เสก 5.0 เดือนตุลาคมนี้นะครับท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับ3กระปุกนะครับจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้นะฮะผ่านทางโทรหรือแอดไลน์เข้าไปที่0818150766นะครับคุณ1บอกระบุนะครับจากช่องอาจารย์เสก 5.0 จะได้ราคาโปรโมชั่นให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะครับเกษตรกรอินทรีย์แล้วก็สนับสนุนช่องผมมาณที่นี้นะครับขอให้ฟังพี่นายก่อนแล้วค่อยเชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ